ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเราทราบว่าวงตระกูล48นะครับโด่งดังมากในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกแต่ว่าวง AD48 นี่เป็นต้นตำรับในของตระกูล48นะครับก็จะมาทำการแสดงคอนเสิร์ตในเดือนธันวาคมนี้ใช่ครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเข้ามาก็ขอกระวะแล้วก็ขอพบท่านนายกก่อนน้องๆมีใครเคยมาเมืองไทยบ้างแล้วบ้างครับรอดูใช่ไหมฮะขอบคุณครับผมครับชอบมากี่ปีแล้วครับหนูล่ะค่ะถ้าหนู
ปีแล้วใช่ไหมมีใครเป็นคามิเซเว่นหรือเปล่าจริงๆแล้วมีใครเป็นคามิบ้างคามิส่วนตัวจริงๆแล้วส่วนตัวชอบโยโกยาม่าอยู่แต่ว่าเป็นโซคันทะพุใช่แต่ว่าถ้าในนี้ชอบจิโอริจังกับจิโอริจังกับชิโนบุครับน้องมาแล้วครับก็จะเป็นการจับมือนะครับของสมาชิก AKB ครับเป็นความโชคดีของพวกพามากเลยนะหรือว่าเธอคนนี้ครับบอกว่า8ปีครับชอบมา8ปีในที่สุดก็ได้จับมือนี่ซาโฮครับเป็นน้องคนนี้ครับเซ็กหน้าตาจะคล้ายกับมิวสิกนี่นี่ก็คือสมาชิกทั้งคนนะครับชอบ AKB มาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณเกือบ1ปีแล้วครับผมจะมีเกือบ1ปีติดเกือบปีแล้วครับแล้วคือชอบเนี่ยชอบมาจาก BNK หรือชอบมาจาก AKB ชอบมาจาก AKB ครับ AKB ก่อนมีอ๋อจากเพื่อนแชร์มาครับแล้วมีแบบว่าคนในใจบ้างมั้ยแบบว่าคามิของตัวเองมีใครบ้างครับนามิเอริจังเมื่อกี้ที่หน้าตาคล้ายกับมิวสิกนะฮะครับผมแล้วน้องนามิเหมือนกันนะครับข้างหลังอ่ะซาโฮนะฮะโอ้โหเขินนะครับแล้วเมื่อกี้ได้จับมือเป็นไงบ้างความรู้สึกละลายตื่นเต้นไม่คาดฝันเหมือนกันครับเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยครับอ๋อเหรอฮะอ๋อแล้วอยู่ข้างในเมื่อกี้นี่ทำอะไรกันตอนที่เจอก็จะมีกิจกรรมที่ทางคุยกับทางนายกครับครับผมครับผมแล้วก็จะมี AKB ชวนท่านนายกเล่นที่ครับอ๋อเหรอฮะแล้วก็จะมีเชียร์ครับเชียร์คือเราเชียร์อ๋อท่านนายกก็เปิดโอกาสให้ทางแฟนคลับครับให้มีการถามกับทางเมมเบอร์ของ AKB ครับว่าอยากถามอะไรก็สามารถถามได้แล้วเราถามอะไรไปแต่ผมถามครับว่าการที่จะมาเป็น AKB คนเอกเนี่ยครับต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรบ้างอืมประมาณนี้นะคะโอเคขอบคุณครับผมครับ